นี่ไปช้อนปลาบะหมี่เลยโอ้ยเพิ่นไปซ้อนมาเมื่อกี้นี่ทุกคนสบายดีโอ้ผู้ใหญ่แล้วนะนี่ชื่อเจ้าได้ผู้ใหญ่แล้วแต่นั้นมาผู้น้อยๆหนึ่งโอ้ตามเข้าตอนสวยเนาะบ่ฮ้อนบ่ตามเข้าตอนสวยตามเข้าตอนสวยสบายดีมันชวนเฮ้ยวันนี้เป็นเวลา12โมงตอนสวยนะอยู่ที่บ้านคูณ1อยู่ที่บ้านคูณ1ก็มีตำข้าวบ้านแห่งนี้จะมี5หรือ6ครอบครัว5หรือ6หลังคาเรือนนี่เนาะเป็นบ้านน้อยบ่ได้เป็นบ้านใหญ่เลยนะบรรยากาศตอนสวยเพิ่นก็ตำข้าวนะเพิ่นบ่ได้ไปใส่แล้วเพิ่นก็จะตำข้าวตอนสวยนะถ้าเพิ่นไปมีเวียกมีการเสียเพิ่นก็จะตำตอนเช้าตอนแรงอ่ะสิเนาะบ้านที่นี่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ายังบ่ทันมาฮอดแต่ว่าเจ้าสิใช้เป็นโซลาร์เซลล์เป็นอย่างซี่ล่ะเนาะอยู่บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ติดกับแคมป์น้ำอุดมสมสวยมาเด้อตามเข้ามาตามเข้าเออบ้านคูณ1บ้านคูณ1คือจะก็มีสัตว์ครับฮะอันไหนก็อ๋อวะกินข้าวน้ำกันวะเออกินก็กินเถอะเอ้ยได้สิกินน้ำแท้เลยเห็นยังนะฟัดเข้าเพิ่นไปใส่หมดนี่เพิ่นไปใส่หมดไปฮูดเข้าอ่ะโอ้มาทีนี้บ่มีคนเพิ่นแล้วหันมามีคนหลายนี่เวลาตอนสวยเดี๋ยวเพิ่นก็มีฟัดเข่ามีต่ำเข่าอยู่ที่บ้านแห่งนี้เอาแล้วเปิดแล้วนั่นไหนอยู่อันบ้านเฮานี่มีจักหลังคาเฮือนก็มี6เออมี6เออแม่นแหละมี6หลังคาเฮือนทุกคนแต่เป็นบ้านเนาะบ้านคูณ1เนาะจะมีบ้านคูณ1คูณ2คูณ3เนาะแม่นแหละเออพอดีว่ามาแล้วเพิ่นเอิ้นเฮากินข้าวแล้วเฮาก็กินน้ําพอกินน้ําเด้อต้องยกลงมาซัวเพื่อกินตัวตะกี้โอ้เขาก็จะมีอันเฮาซื้ออันปิ้งป่ากับซื้ออันปิ้งซีนมา
มีไส้กรอกมานะครับพอดีหน่อไม้กับแจ่วโอ้เป็นตาแซ่บขนาดเลยเดี๋ยวเราจะขอตัวกินข้าวน้ำเพลินกันเอามามาได้ๆๆหากินถ่ายแล้วถ่ายบรรยากาศนิดนึงไอ้บ่าวเขาก็มากินข้าวนำกันมีเพื่อนๆตัดข้าวนะทุกคนมอมาเทือนี้เงียบขนาดเลยชุดแล้วหันมามีคนหลายคนอยู่เพื่อนหลายบอสตอนนั้นเขายังอยู่อันนี้เขาไปพูดข้าวแล้วเขาไปมั้งเจ้าก็เห็นค่อยป่ะตอนนั้นค่อยมานะบอสค่อยไปตอนหลังค่ะอ๋อเจ้าไม่ได้อยู่เพื่อนนั่นป่ะไม่ละอ๋อไปอยู่นี่น้ำสะดวกสบายขนาดเลยทุกคนน้ำนี่คือตอลงมาปะเลยเลยบอสน้ำแบบน้ำตอมาแต่พูนะแล้วก็ปะแบบนี้เลยเนาะบอกว่าปิดไว้มันก็ล้นออกซื่อๆเลยเขาก็ซ่อนมาสดๆนี่ทุกคนโอ้เขาจะกินแบบนี้เพื่อนกำลังสิยกไปกินไปกินโอ้ยกินดิบเลยนะกินดิบเลยนี่แม่อยากเห็นของแปลกนะ มานี่เราค่อยกลับไปนี่ไปช้อนปลาบะหมี่เลยโอ้ยพ่นไปซ่อนมาเมื่อกี้นี่ทุกคนเอากินอ่ะได้เอากินน้ำนี่อันนั้นคือตุกน้ำเนาะอันนั้นคือตุกน้ำเพิ่นเอามาซูเฮากินอันนี้ติ๊บข้าวมีอันนั้นแล้วก็อาหารนี่แบบเป็นอาหารที่อันนี้เป็นแจวโอ้แจวนี่คักขนาดเลยแต่ว่าอันดิบนี่ประดับดินบ่เคยกินนะจะห้องอ้าวเจ้าหันกินได้มั้ยค่อยกินอย่าหันมาอีกอ่านะกินกินรสกินรสเฮาอยากเบิ่งกินนี่นะจ้างเลยมากินมั้ยชุดแรกเฮาถามเพิ่นว่าเจ้ามีจักผัวเพิ่นบอกว่าโอ้มีคนมีหลายผัวก็เป็นบ้าแล้วคนนั้นอันนี้มันพักอย่างก่อนนี่โอ้ฮู้แล้วนึกว่าเฮานึกว่ากินบ่ได้กอไข่สิว่าเขาเอิ้นใบไข่อ๋อทุกคนใบไข่เขาเจ้าก็กินเนาะนี่เวลาหาซื้อไปดำปลาเขาหู้นะนักกากเขามันเจ๋งเวลาเขาเอาถูมือเนี่ยมันจะเป็นฟอดออกคือสบู่เลยแม่นบ่อืออ๋อเขากินใบปากเขาใช่บ่เป็นฟอดบ่กินเนาะแต่ว่าอันนี้พักอย่างนี่พักแล้วก็แบ่งภาษาหาพักต้นมันจะเอาภาษาเนี่ยพักอย่างบ้านเขาก็บ่เคยกินแต่ว่าก็มีอยู่ยุ่นนะใบต้นไม้ธรรมดาภาษาเขาว่าพักต้นนั่นน่ะโอ้กินลองลองซีมเบิ่งรสชาติเป็นจังได๋อยากสิลองซีมพักตงอ่าลองๆซีมพักตงว่ารสชาติเป็นจังได๋นี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นนี่ทุกคนแบบนี้เลยได้อันนี้คือหากก็ซ้อนนะเมื่อกี้นี่เนาะซ้อนบ่มีเฮาบ่มีแต่ปลามีแต่เพิ่นไปซ้อนแล้วเพิ่นบ่ได้ปลาเพิ่นได้นี่นะไปกระปูอันนี้มันจะออกน้ําเฮาบ่มีปลาถามความรู้สึกคุณนี่กันนะเป็นเจ้าใดแซ่บแซ่บล่ะมันดีกุ้งว่านอีกเหรอเพิ่นมักกินของดิบอีกแล้วคุณนี่นะซอยจุ๊บซอยอย่างนี้เพิ่นกินบรรยากาศอยู่ที่บ้านคูณหนึ่งเนาะอยู่ที่บ้านคูณหนึ่งเมืองเซปุ่นแขวงสวรรค์นาเขตเฮานะก็จะเป็นแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบบ้านๆเฮาอ้าวนายชมยออันเด้ออ้าวลองทำงามเลยงามพอดีนะพอดีงามเลยชงอ้าวลุงลุงโอ้ยขอบใจเจ้าด้วยไอ้เด้อขอบใจเด้อโอเคเอาไปก่อนไปเบิ่งหันก่อนไปลิ้นพุ่นก่อนขอบใจขอบใจมื้อหน้ามาหยามไหมโดยผู้ใดอยู่เฮือนกินข้าวอยู่บ่เส้นแซ่บเส้นแซ่บกินข้าวกับหยังข้าวกับไม้กระปูโอ้กระปูที่ไปตำที่ไปซ่อนน้ำเมื่อกี้นี้ตำแจวเนาะช้อนปลานี่ทุกคนได้เป็นพักเป็นอย่างมาเมื่อกี้ที่เพิ่นไปซ่อนมาผักกูดผักกูดพายหยังได้กินแบบบ้านๆเฮาแซ่บตัวนี่ของแซ่บของแซ่บได้แซ่บเพิ่นก็เป็นได้ทานได้ๆๆข้าวจีใส่นมอ้าวข้าวจีใส่นมแต่หน่อยาวมีลูกมีหลานนั่นป่ะนี่นมหน่อยาวไปคนใจลูกบ่มีหานกินอ้าวกินน้ำกันชื่อเฮาอยู่ป่ะชื่อ
อยู่ต่อไปแต่ก่อนเออนี่ถ้ามีโอกาสได้มาอีกเพิ่นไปซ่อนมาเมื่อกี้นี่กินตำปูเนาะตำปูกับผักธรรมชาติบ้านเฮานี่ทุกคนวิถีชีวิตของบ้านเฮาอยู่ที่บ้านคูณ1นะบ้านคูณ1เมืองเสียปวดแขนสวรรค์นาเขตเลยขอบใจครับใจกินข้าวแซ่บๆได้ๆมื้อหน้ามาหยามใหม่เด้อสบายดีอ่ะมีผู้ใดอยู่เฮือนวะแม่ว่าอยู่เฮือนวะไปให้ไปให้วะเจ้าบ่ได้ไปเบิ่งบุญวะบ่บ่ได้ไปเงินเพิ่นผู้สาวผู้สาวอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านคูณ1อยู่บ้านคูณ1เมื่อกี้นี้เพิ่นตําข้าวอยู่อันนี้ได้บ่ครับบ่ครับโตงามบ่เดี๋ยวละเอียดหาเฮาจ้ะมันยากอ่ะโดยยาบอนกองอันนี้พุ่นนี่ติบ่อ้าวถ้าถูกบ่เฮาบ่ชื่อนี่มันใหญ่คอยมันน้อยๆโอ้ยพอดีแล้วนี่พอดีบ่เออขอบใจเจ้าเออเอาให้เลยเอาเอาขอบใจเด้อขอบใจเด้ออย่าใครยากลางเอออันนี้แหละพอดีนี่เอองามๆงามงามไปเลยเออลองนุ่งเบิ่งไปอันมันเข้าThank you.